หนีไม่พ้นเอาไปเปรียบเทียบกับการชุมนุมของกลุ่มหลายๆกลุ่มที่ผ่านมานะครับที่มีการยึดสนามบินนะครับแล้วก็สุดท้ายศาลลงโทษปรับเพียง 20,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบดูมันคนละเคสกันก็จริงแต่ว่าความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนคนทั่วไปที่เดือดร้อนจากการชุมนุมเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรณี14ธันวาคม62ที่พวกเราเนี่ยนะครับสั้นมากครับใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงแยกย้ายกันกลับตอนจบก็ยังช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะครับแต่ว่ากลับถูกศาลพิพากษาวันนี้จำคุก4เดือนนะครับแต่ว่ารอลงอาญาอยู่2ปีนะฮะดังนั้นประเด็นเหล่านี้ก็คงจะต่อสู้คดีกันต่อนะครับส่วนเรื่องของความมันไม่เหมาะสมไม่สมเหตุสมผลของตัวกฎหมายเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวทางพรรคก้าวไกลก็คงไปขยับขยายกันต่อเพราะว่าตั้งแต่สมัยตอนเราทำงานด้วยกันในสมัยอนาคตใหม่ก็เคยตั้งประเด็นเรื่องนี้ไว้แล้วว่าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันน่าจะเกินกว่าเหตุไปหน่อยนะครับในหลายๆเรื่องนะครับน่าจะจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม